จินตนาการภาษาอังกฤษเรียกว่า imagination โอเคจินตนาการคำว่าคิดภาษาอังกฤษเรียกว่า thinking มันก็เหมือนกับคนละความหมายลุงบอกว่าอันเดียวกันถามว่าอะไรจะเอาอะไรเป็นหลักถ้าถามลุงนะจินตนาการเนี่ยผมว่ามันจะเหนือกว่าคำว่าติ้งติ้งเพราะคำว่าติ้งติ้งเนี่ยมันก็คือติ้งเฉพาะในสิ่งที่ได้จดจำคือบันทึกนั่นเองคำว่าคิดคิดคิดเนี่ยคิดได้เพราะจำมามันวนอยู่ตรงนี้ความคิดความคิดกับความจำความจำคือบันทึกคิดได้เฉพาะในสิ่งที่บันทึกโอเคนะครับแต่ถ้าหากว่า imagination คือความบันเจิดของความนึกมันจะลึกซึ้งกว่าแปลว่ามันจะก้าวไกลมันจะไปได้อีกสเต็ปแปลว่า imagination มันจะเหนือกว่า thinking ก็แล้วกันถ้าเป็นขั้นบันไดมันจะเหนือกว่าอยู่หนึ่งขั้นไอน์สไตน์บอกว่าคำว่าความรู้ฟังนี่ความรู้เนี่ยความรู้สู้จินตนาการไม่ได้เราเรียนรู้ครูสอนเราจำแล้วก็เราคิดสิ่งที่เราจำนะคิดสิ่งที่เราจำติ้ง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 เฉพาะในสิ่งที่จำมันอยู่ในอ่างมันไม่ออกนอกอ่างไม่ได้ออกนอกขอบไม่ได้ออกนอกกรอบแต่ imagination เนี่ยมันออกนอกกรอบเกินกรอบงั้นไอน์สไตน์ถึงบอกว่าimagination ก็คืออะไรมันก็ยังพูดเลยลุงนี่จินตนาการมันจะเหนือกว่าความรู้เพราะความรู้มันเพียงแค่ความคิดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับก็คิดอยู่ในกรอบไปไม่เป็นหรอกกลุ่มความคิดนี่แต่ก็คิดได้จำได้นะกลุ่มนี้จำเก่งคิดเฉพาะอยู่ในส่วนที่จำเก่งโอเคไหมครับแต่จินตนาการมันออกนอกขอบออกนอกกรอบนั้นความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ตรงนั้นส่วนลุงนะฮะดีเธอยังจินตนาการอยู่แต่เนื้อกว่าความจินตนาการก็คือหยุดจินตนาการก็คือหยุดความคิดนี่เองตรงนี้จะเนื้อกว่าคิดจนสุดความคิดจินตนาการจนสุดจินตนาการโอเคไหมถ้าหมอเป็นความคิดก็โอเคก็หยุดที่ความคิดตัวนี้จะเหนือกว่าทุกอย่างแค่นะนี่ภาษาลุงออกมันกิ๊กก๊อกมากนะให้ดูแต่มันมีผลเยอะกันแล้วนะคิดให้ตายคนคิดไม่ตายแต่คนหยุดคิดได้เอาเสียครับต้องหยุดคิดจะได้กับสิ่งเหล่านี้นะทีนี้มันหยุดคิดได้หัวใจต้องหยุดเต้นไอ้ตัวตุ๊บตั๊บต้องหยุดทำงานปุ๊บปอดไอ้ตัวย่อขยายไอ้ตุ๊บตั๊บภาษาไททันแมนนะให้รู้ไว้ย่อขยายคือภาษาไททันแมนนะครับคือปอดนั่นแหละครับอย่าคิดมากต้องหยุดพร้อมกันหัวใจกับปอดต้องหยุดพร้อมกันจึงจะเรียกว่าหยุดคิดและหยุดจินตนาการได้ตรงนี้นะครับมันจะเบอร์ไว้เว้ยนะสิ่งนี้นะก็คือสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับที่ผมพูดเป็นประจำเป็นตรงนี้นะครับก็หวังว่าผมจะ get into แล้วครับนะนึกกับคิดมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรตอบแล้วนะครับคุณกฤษฎาวันนะครับ